ซุปเปอร์แดนซ์เยาวชนไทยใจลูกทุ่งควบคุมวงโดยอาจารย์ไพรัชคำเลี้ยงติดต่องานหรือโฆษณาโทรศัพท์0897244465Wow.
ขอสาบายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาปริบลิบน้องอายุ30มายังสวยมันก็ยังตึงตึงตังละน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอำมวยยิ้มยังหวานเสียด้วยปากป่วยยังมองตาแต้วจะที่เสื้อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วและแจ๋วเสียจนนาทีที่แม่มาพร้าวเนื้อตันและน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน40ต้อยแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยสาวเสียงฟังอย่างไรนะครับสวัสดีครับ
ครบด้วยนะคะเดี๋ยวพิธีกรเหยียบนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าคอมเมนต์นะคะต่อเดียวนะคะกันพบจังหูเม็ดอ๋ออันนี้โชว์ต่อไปเหรอรู้สึกแบบว่าอายมากเลยอายมากเลยโชว์ต่อไปนะไม่ใช่ผมว่าหลังจากนี้ต้องเป็นโชว์อลังการแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าวางกับดักพิธีกรไว้ขนาดนี้นะคะดีไม่หวังล้มหูคอมเมนต์ลงไปนะคะเอาล่ะเข้าสู่ช่วงต่อไปของพวกเรากันเลยดีกว่านะคะกับช่วงนี้ค่ะช่วงสารพันลูกทุ่งค่ะทุกท่านนะคะเจอกับน้องโกมลค่ะกับผลงานเพลงล่องใต้ค่ะและน้องคนนี้เลยครับน้องพิมพ์ปวีนุ่นครับในเพลงอยากเจอคนจริงใจครับผมและติดตามมาด้วยนะคะกับดีเจยอดอํานวยค่ะกับผลงานเพลงอกหักเพราะรักเมียและตามมาด้วย2คู่ขวัญของเราครับน้องน้ําไพรินและน้องต้นกล้าครับในเพลงเช็คอินครับเนี่ยที่รีบเข้าแล้วนี่ที่รีบเข้าสู่ช่วงต่อไปนี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกค่ะเพราะว่านางงามนะคะปี2584นะคะพร้อมแล้วนะคะด้านบนเวทีนะคะอยากสัมภาษณ์จังเลยยังสัมภาษณ์ได้มั้ยอ่ะพูดได้หรือเปล่าพูดได้มั้ยพูดได้มั้ยพูดได้มั้ยครับชื่ออะไรครับชื่อป้าบ่าวค่ะอายุเท่าเลยอ่ะอายุตอนนี้ก็แซ่ยิบแล้วค่ะแซ่ยิบแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้เราต้องเล่นเลยโกเสยิดเร็วแบบนี้ดีกว่านะคะโชว์แบบกดดันเราขนาดนี้เราก็ต้องรีบลงไหมดังนั้นนะคะทุกท่านพร้อมแล้วเนี่ยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโชว์ที่แบบว่าฮาจนกรามค้างกับป้าเป่าสแปรนและน้องเตียจะพงค่ะแต่ผิวพรรณหน้าตาไปทำอะไรมาสวยกว่าเก่าเยอะเลยก็หลายคนนั่งตั้งเพลงแหละไม่ว่าจะเป็นจมูกแก้มคิ้วคางไปทำบล็อกด็อกมาค่ะไปกันกับหมามาเลยไม่ใช่หมาเลยพี่ก็ขีดหน้าขีดคางนั้นโอ้โบท็อกนั้นแหละทุกอย่างฟันล่ะครับไปใส่เล็กดักมาค่ะกันขโมยไม่ใช่กันกระโบเลยกันฟันตูนนี้ไปดัดฟันมาทำไมไม่เหมือนของคนอื่นเขาล่ะพอดีเล็กลวดเม็ดคุณหมอก็เลยแนะนำไอ้ใช้เหล็กพลังอ้อยเลยแล้วอย่างตาล่ะครับน้องไพไปใส่คอนแทคเลนส์มาหรือครับถึงได้แดงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ไพเมายาดองมานี่น้องไพเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคใต้บ้างเหรอครับอ๋อตอนนี้กำลังเข้าสู่ตลาดของอาเซียนยินดีต้อนรับเวลคัมทูไทยแลนด์อะไรครับอ๋อเวลคัมทูไทยแลนด์ค่ะก็กินของใช้ทางไทยเนี่ยจะเป็นผลไม้ทุกทั้งเพและลองกองมังคุดลูกมุดหัวคล็อกอะไรล่ะครับหัวคล็อกไอ้ที่มันเป็นเท้าแล้วก็เป็นบ้วงอยู่ข้างมุงคล้องนี่หรือครับไม่ใช่แหละก็ยังกับบ้องหัวคล็อกหรือชาวต่างชาติเรียกว่ากาหยีกาหยูหรือว่ายาล้วงโอ้มะม่วงหิมะพานนี่หรือครับปางพึ่งเก่าแล้วล่ะค่ะใช้ที
ีวิตอยู่แบบสบายๆอยู่กับบ้านสอนลูกสอนหลานด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนอย่างภาษาอาเซียนอย่างเช่นพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามพอที่จะบอกหรือพูดได้บ้างไหมครับคนเราต้องศึกษาเลยเวลาหลังเข้ามาจะได้แหล่งทุกเหมือนอย่างภาษามาเลเซียสวัสดีทักทายว่าไงครับ